สาวรับแล้วกูเรื่องมีความสัมพันธ์กับหลวงพี่กาโตะเคยป่วยไบโพล่าแต่หายดีแล้วสาวรับแล้วกูเรื่องมีความสัมพันธ์กับหลวงพี่กาโตะเคยป่วยไบโพล่าแต่หายดีแล้ววอนขอโทษสังคมขอโทษพระพุทธศาสนาที่ทำให้เสื่อมเสียจากกรณีคลิปเสียงและข้อความอ้างเป็นการสนทนาระหว่างหญิงสาวรายหนึ่งพูดแทนตัวเองว่าตองและเสียงผู้ชายอ้างว่าเป็นพระนักเทศน์ชื่อดังแอบมีสัมพันธ์กับหญิงสาวในรถยนต์จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันขณะที่พระนักเทศชื่อดังคือหลวงพี่กาโตะพระนักเทศชื่อดังที่ถูกกล่าวหาได้ออกมาปฏิเสธตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่28เมษายน2565หญิงสาวชื่อตองได้ให้สัมภาษณ์สื่อช่องหนึ่งถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตนไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วซึ่งจริงๆแล้วตนเองป่วยเป็นโรคไบโพล่าตั้งแต่เดือนธันวาคม2564ไปหาหมอ2ที่และตอนนี้ปกติดีแล้วและเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งคลิปเสียงและข้อความที่แชทกันนั้นตนเองได้สร้างเรื่องขึ้นมาเพราะอาการป่วยและอารมณ์ที่ไม่ปกติของตัวเองตนต้องกราบขอโทษสังคมขอโทษทุกคนและขอโทษพระพุทธศาสนาที่ทำให้เสื่อมเสียแต่ปัจจุบันหายดีแล้วกลับมาใช้ชีวิตตามปกติส่วนใบรับรองแพทย์ก็มีซึ่งคนที่ป่วยเป็นโรคนี้จะคิดไปได้หมดหรือมีจินตนาการแล้วก็ลงมือทำใครยังคาใจหมอปลายเผยคดีแตงโมหลังจากนี้ความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดเรื่องนี้ไม่มีทางจบด้วยอะไรที่แฮปปี้แน่นอนใครยังคาใจหมอปลายเผยถึงคดีแตงโมหลังจากนี้ความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดหมอปลายพลายกระซิบเผยในรายการตัวหนูแหม่มหลังตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมว่าจริงๆสำหรับเคสนี้ตัวเองจบมานานแล้วมองว่าผลสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันถูกวางไว้อยู่แล้วคำตอบคือสิ่งที่เขาวางไว้เพียงแค่เคลียร์ให้จบแล้วเปลี่ยนประเด็นกันมากกว่าคนขาดใจก็ยังขาดใจต่อไปบางทีความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดคนเฝ้ารออยากเห็นแฮปปี้เอนดิ้งหมอปลายกล่าวว่ามันไม่มีหรอกค่ะที่เขาเสียมันก็ไม่ได้แฮปปี้อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่มีทางจบด้วยอะไรที่แฮปปี้แน่นอนคนอยากเห็นคนผิดถูกลงโทษหมอปลายกล่าวว่าสังคมเปลี่ยนทุนนิยมวัตถุนิยมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยพูดมากไม่ได้หมอปลายบอกด้วยว่าอยากให้ทุกคนมองเคสนี้เป็นกรณีศึกษาหลักๆสำคัญเลยว่าพี่แตงโมเป็นคนมีชื่อเสียงยังโดนเหตุการณ์แบบนี้แล้วคนธรรมดาที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินจะทำยังไงในอนาคตให้ทุกคนเรียกร้องความถูกต้องขอให้เชื่อมั่นในความดีความซื่อตรงความยุติธรรมต้องดึงมันขึ้นมาเพื่อให้มันมีอยู่จริงแห่เชียร์เลยเกรทก้าวคุยกันปมอยุธยานางเอกกิ๊กพระเอกนอกจอภาพหลุดเชียร์กันหนักไปอีกคู่นี้หลังโดนโยงเกรทวรินทร์ก้าวสุภัสราคุยกันปมอยุธยานางเอกกิ๊กพระเอกนอกจอภาพหลุดหลังโดนโยงนางเอกเพิ่งโสดกิ๊กนอกจอกับพระเอกที่ร่วมงานด้วยแถมมีภาพไปทำบุญด้วยกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำเอาคู่ของพระเอกเกรทวรินทร์กับนางเอกสาวก้าวสุภัสราถูกจับตามองด้วยว่าเป็นคู่พระนางในโพสต์อักษรย่อของเพจเจ๊มอย108ล่าสุดหนุ่มเกรทวรินทร์ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ถึงก้าวสุภัสราข้อความว่าอาบ้าบออเธอไปยุทธยากับฉันมาแล้วไม่บอกฉันเหรอขณะที่ก้าวก็ตอบผ่านสตอรี่ว่าเราไปกินกุ้งยุทยากันมาจะมาใหม่ได้หรอแกพร้อมทั้งฝากละครเขาวานให้หนูเป็นสายลับที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันโดยแฟนๆแห่เชียร์กันหนักไปอีกคอมเมนต์รัวๆอาทิเกรทแอบชอบก้าวมานานละเห็นสามอยู่
เชียร์คู่นี้ตั้งแต่ดูอีส้วมแล้ววอวอชอบแบบสเปคเฮียคือก้าวขยี้เคยสำฉันคิดไว้นานแล้วเกรซนางชอบก้าวมานานแล้วแบบลืมอะกรึดร้องงงเชียร์สองคนนี้เป็นต้นสาววรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมมิจฉาชีพนำรูปร้านทองแอบอ้างมอบโชคสาววรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมวรรณสาทองวิเศษโพสต์เตือนภัยชาวเน็ตอาจถูกมิจฉาชีพหลอกลวงโดยมิจฉาชีพจะนำรูปร้านทองของตนไปแอบอ้างว่าแจกเงินแจกทองให้กับผู้โชคดีโดยในรูปที่ถูกนำไปใช้เป็นรูปคุณอาร์ตกำลังรับเงินจากคนหนึ่งอยู่สาโพสต์ข้อความว่าวันนาซาขีดล่างทอง Morning Thursday ใครที่เห็นโพสต์แบบนี้ช่วยกดสแปมและรายงานด้วยว่ามันเป็นมิจฉาชีพมันทำแบบนี้กับธุรกิจร้านทองมา4ปีแล้วและเหมือนเดิมแค่แจ้งความแต่ตำรวจทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยอวสานตำรวจและกฎหมายเมืองไทย RIP สาววรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมโพสต์ไหนที่มีรูปร้านทองของสาและอาร์ตมายืนแจกเงินแจกทองหรือมาบอกว่าคุณคือผู้โชคดีจะได้เงินบอกอีกครั้งนะว่าโดนมันหลอกเต็มๆนะคะถ้าคุณไปกดและโดนมันโกงมาทางร้านเราไม่รับผิดชอบกับความเสียหายใดๆของคุณนะคะร้านทองชลดาเยาวราชตลาดเอซีสายไหมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการนี้ทั้งสิ้นสาวรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมสาวรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมขอบคุณไอจีวรรณซ่าขีดล่างทองหนึ่งจักรวาลเปิดใจก้าวผ่านดราม่าเจ็บปวดแต่ต้องซ่อนไว้พิสูจน์ความรักชนะทุกสิ่งมรสุมดราม่าพัดผ่านไปแล้วกรณีที่หนึ่งจักรวาลนักดนตรีโปรดิวเซอร์และผู้กำกับดนตรีชื่อดังได้รับเสียงวิพากษ์จากสังคมอย่างมากถึงพฤติกรรมการแสดงความรักกับลูกสาวซึ่งเรื่องราวจบลงที่มีการออกมาชี้แจงและน้อมรับคำแนะนำไปปรับปรุงขณะเดียวกันโปรดิวเซอร์ดังก็ได้รับกำลังใจจากเพื่อนร่วมวงการและครอบครัวอย่างอบอุ่นเมื่อวันที่26เมษายน1จักรวาลได้โพสต์อินสตาแกรมเปิดใจหลังเรื่องราวต่างๆผ่านพ้นไประบุว่าตั้งแต่ต้นปีผมได้รับคำอวยพรและของขวัญมากมายมีเรื่องน่ายินดีมาเรื่อยๆทั้งความสำเร็จของลูกและตัวผมเองรูปวาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในของขวัญที่ผมเห็นแล้วมันตื้นตันใจบอกไม่ถูกภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อวันที่28ตุลาคมปี2564เป็นวันที่โกลาหลที่สุดความทุกข์มากมายเข้ามาในชีวิตกระแสต่างๆที่ทำให้เจ็บปวดแต่เรามีทางที่ต้องเดินต่อครอบครัวเรามีภารกิจที่ถูกเตรียมไว้มา1เดือนแล้วคือการพิชิตถ้ำนาคาการเดินขึ้นถ้ำที่เต็มไปด้วยความหดหู่ความผิดหวังความเจ็บปวดมันอยู่ข้างในใจลึกๆแต่เราต้องซ่อนความรู้สึกนี้ไว้เพื่อไม่ให้มินรับรู้และเป็นทุกข์ไปด้วยตลอดการเดินทางขึ้นถ้ำเจอผู้คนส่งยิ้มส่งกำลังใจให้พี่สาวเราพี่เจี๊ยบนนทิยาก็บิ้วให้เราหัวเราะและภาพนี้ถูกแอบถ่ายตอนที่เรานั่งพักกลางทางทั้งเหนื่อยทั้งเศร้าทั้งมีความสุขภาพนี้จึงเป็นความทรงจำที่สำคัญมันเก็บเรื่องราวและความรู้สึกไว้มากมายและภาพนี้ก็ถูกวาดด้วยมือจากครูเบิร์ตคนที่ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้ากันมาก่อนที่นำมาเซอร์ไพรส์ผมมันมีความหมายสำหรับผมมากภาพนี้จะเตือนผมไปตลอดว่าพลังความรักจะเอาชนะทุกสิ่งแค่พวกเรามีความรักให้กันเราจับมือกันกอดกันยิ้มให้กันมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่มันจะเป็นเกราะป้องกันความทุกข์ทั้งปวงเราไม่จำเป็นให้คนทั้งโลกรักเราเราแค่ต้องมีคนที่รักและเข้าใจเรามากที่สุดก็พอไม่จำเป็นต้องเข้าข้างแค่เข้าใจก็พอสุดท้ายเราควรรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและแบ่งปันความรักให้คนรอบข้างด้วยผมแค่ต้องมีสติอดทนและก้าวต่อไปขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจ
ขอบคุณภาพวาดจากครูเบิร์ตอีกครั้งครับ